สวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีนุ้ยค่ะพี่ช่วงเย็นโอ้โหแดงเลยนะคะไม่มีไอเดียซื้อหุ้นเลยวอลุ่มก็เยอะเนาะพี่นิพนธ์เนาะมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ภาพรวมนะค่ะเพราะว่าพอเดลต้ามันไม่ช่วยปุ๊บมันก็ไหลเลยไหลเลยทั้งก็เป็นแรงขายด้วยวอลุ่มเยอะด้วยค่ะติดล้อก็กลายเป็นติดดอยโอ้โหคุณเข้ามาใหม่วันนี้ตัวหนึ่งก็เละค่ะพี่วินเมย์ตอนนั้นก็เละนะเหมือนที่คุยเมื่อตอนกลางวันใช่ค่ะให้ฟังนะว่ามันไม่มีไอเดียซื้อหุ้นเนี่ยมันเหมือนมันฝืนๆไงก็ไม่รู้นะนะครับก็เหมือนครับมันก็แนะนำลำบากมากนะก็คือการแนะนำก็คือว่าไม่ควรเพิ่มน้ำหนักการลงทุนนะใช่ไหมถ้าลงมาซื้อไหมก็เป็นหุ้นไหลมันเป็นเหมือนสองตลาดนะตลาดที่มีรีเสิร์ชกับตลาดที่ไม่มีรีเสิร์ชนะตลาดที่มีรีเสิร์ชก็หุ้นขนาดกลางที่มีรีเสิร์ชต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นตลาดที่ไปไม่รอดส่วนตลาดที่มันไม่มีรีเสิร์ชคือหุ้นขนาดเล็กมันก็ไปประมาณตามเรื่องตำราใช่ไหมค่ะพี่มันก็เหมือนสองตลาดนะฮะส่วนกลุ่มที่เราแนะนำอยู่ก็สวัสดีเราแนะนำสต็อปล็อตไปแล้วนะครับไปเอ75เมื่อรอบก่อนนะฮะแล้วโดนทุกตัวเลยนะโดน MTC โดนหนักทุกตัวเลยนะก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะจะคงเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องเก่าๆเรื่องดอกเบี้ยเรื่องอะไรเงี้ยนะครับแต่หุ้นจะลงมีเรื่องอะไรมันก็เกี่ยวหมดแล้วเกี่ยวหมดนะครับติดล้อเข้ามาก็โดนด้วยนะฮะอะไรเงี้ยนะฮะก็จะดีอยู่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะมีตัวของ KCE ใช่ไหม KCE กับเดลต้าเนี่ยฮาน่าก็ยังก็เป็นสไตล์ของฮาน่าอยู่แล้วนะ CBF มันก็อยู่ของมันถึงเนี้ยนะฮะมันก็เหมือนก็จะช่วยประคองเซตเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากำลังจะประคองเซตกันอยู่หรือเปล่าโดยที่แต่เล่นหุ้นราคาทุนนะใช่ไหมค่ะประมาณนั้นแหละที่ก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงที่ฝั่งจะลงก็ไม่ลงใช่ไหมหลุดไปแล้วก็ไม่ลงอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีไอเดียเลยเนี่ยคือจะเป็นไอเดียแบบว่าเฮ้ยลดน้ำหนักการลงทุนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราดูจากเมื่อวานใช่ไหมค่ะมาดูเซตจากเมื่อวานเนี่ยแล้วเรามองว่าก็มองกัน1,650ถ้าเซตเมื่อวานก็คือก็1,600ใช่ไหมค่ะก็ขึ้นที่50จุดขึ้นมา600จุดแล้วนะแล้วจะขึ้นอีก50ไม่ขึ้นมา600แล้วขึ้นอีก50เนี่ยไม่เอาดีกว่าไหมถูกไหมค่ะพี่ถ้าไม่ถือว่าเอาเซ็ตเป็นหลักอ่ะก็อัพไซด์ก็มีแค่อีกแค่ 10% ใช่ไหม 5% ด้วย50จุดนี้ก็ไม่ถึง 5% ด้วยใช่ไหมค่ะแต่เซ็ตที่มันจะ970เนี่ยขึ้นมาก็มาถึง1,600เนี่ยมันก็600มัน700ก็ค่ะ630จุดนะฮะขึ้นอีก50จุดแล้วไม่เอาดีกว่าเลิกดีกว่าอย่างเงี้ยคือไม่รู้นะพี่คิดแบบเนี้ยค่ะพี่พี่มีฟีลลิ่งแบบเนี้ยเหมือนว่าแนะนำไปมันก็ตลาดมันก็ยากเกิดกว่าที่คนจะเข้าใจอ่ะว่าจะต้องทำไงให้ชนะคือหุ้นเนี่ยนะเหมือนกับว่าอย่างดูเราแนะนำ AJPTL มามันซื้อได้วันเดียวจริงๆนะใช่ค่ะพี่แล้วก็ขึ้นไปก็ต้องขายวันนี้ก็อาจคนซื้อวันนั้นก็คือไม่ขาดทุนไอ้หุ้นมันไม่ใช่แบบนี้นะคือมันต้องมีเทรนด์มันต้องขึ้นได้ดีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่บอกว่าซื้อวันเดียวพอผ่านมาไม่กี่วันแล้วมันขาดทุนนะอย่างเงี้ยแล้วหลายๆตัวก็เป็นแบบนี้นะซื้อวันเดียววันที่สองเจ๊งเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ซะด้วยนะค่ะโดยสรุปวันนี้พี่ก็ไม่มีไอเดียเลยนะที่จะซื้อหุ้นเพิ่มอ่ะไอเดียพี่ก็คือถึงเงินสดครึ่งนึงดีกว่าถึงเงินสดนะคะครึ่งดีกว่าเออประมาณนึงOR ก็หลุดไหมล่ะOR หลุดไหมหลุดไหมโออาตอนนี้29บาทก็ไม่ได้หลุดอะไรนะยังไม่หลุดแล้วก็ตามดูวอลุ่มด้วยนะค่ะพี่วอลุ่มก็พันสองก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคือถ้าหลุด28.75ก็ช็อตเกมพอร์ตอย่างเงี้ยนะครับคืออย่ามาก้ำกึ่งอยู่ว่ามันไม่หลุดอ่ะเราไปขายนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่อ่ะเราต้องหลุดก็ขายไปช็อตเกมพอร์ตเดี๋ยวลงไปซื้อใหม่25เหรอเดี๋ยวรีเสิร์ชออกมา25เดี๋ยวไปซื้อ25นะค่ะไม่ถึงก็ด่ามันไปด้วยกันไหนบอก25อะไรเงี้ยค่ะคอมเซเว่นเนี่ยเราแนะนำมาตั้งแต่40บาทนะแต่นี้เราก็ไม่มีไอเดียนะว่าจะต้องซื้อเพิ่มถ้าอยากจะถืออ่ะนะฮะหรือถ้าอยากจะขายทำยังไงก็บอกนะว่าก็พอเ
พอจะบอกไอเดียได้พอจะบอกไอเดียได้ว่าแต่ไอเดียมันก็อาจจะไม่ถูกนะครับคือการหลุด 73-75 แล้วเนี่ยซึ่งไม่เคยหลุดนะตั้งแต่ขึ้นมาไม่เคยหลุดนะก็เหลืออีกที72.25 บาทถ้าลงแล้วพร้อมด้วยวอลุ่มก็มีสิทธิ์จะลงไม่ถึงว่ามีสิทธิ์ปรับฐานนะยังไม่ใช่คำว่าลงปรับฐานปรับฐานแล้วอาจจะไม่ลงก็ได้นะนะครับแต่แถวนี้มันไม่มีมันไม่ซื้อแต่คนที่ถือมาถ้าหลุด72.25 บาทอะไรเงี้ย ก็อาจจะมีการขายแต่หุ้นแบบนี้บางทีก็เอาเทคนิคจับยาพูดจริงๆเลยนี่คือความยากต่อไหมฮะค่ะพี่นิพนธ์คือหุ้นเขาไม่ต้องเอาเทคนิคไปจับเขาอะคือเขายังไม่ขายมันก็ยังไม่ลงไม่ลงพี่ก็ไม่ได้มีอะไรกับเขานะพี่ก็ไม่ได้แบบว่าจะไปพูดทำให้หุ้นเขาเสียนะเพราะคุณถามมาพี่ก็จะบอกให้นะว่าหุ้นแบบนี้มันเป็นแบบนี้แหละมันยังไม่ลงหรอกคือเว้นแต่เขาขายมันก็ลงแล้วเขายังไม่เห็นเขามีทีท่าว่าเขาจะขายนะค่ะเขาก็ไต่ขึ้นไปเป็นงูเลื้อยขึ้นไปเรื่อยแหละใช่ไหมก็จริงๆมันก็มาตั้งแต่5 บาทนะค่ะมันก็ขึ้นมาเยอะแต่มันก็เยอะตั้งแต่40แล้วนะก็70ก็ยังขึ้นต่อได้อยู่นะค่ะพี่ยังไม่ลงแต่ถ้าเป็นเราอ่ะถ้ามันหลุด72.25แล้วก็ขอพักดูก่อนนะค่ะว่าเข้าไปต่อไหมแล้วก็ดูวอลุ่มนะถ้าวอลุ่มขายมันเยอะอาจจะเลิกแล้วเหรอนะคือถ้าเลิกเมื่อไหร่เราก็เลิกด้วยใช่ไหมค่ะพี่แต่ถ้าไอเดียจะไปซื้อตรงนี้แล้วมันจะขึ้นไปจินตนาการไปสูงกว่านี้อะไรเงี้ยมันจินตนาการยากเนี่ยค่ะมันไม่มีจินตนาการเลยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเงินสดครึ่งหนึ่งใช่ส่วนหุ้นที่เขียวๆที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือไม่ได้มีแบบไม่มีอะไรเป็นสาระสำคัญหรอกก็มันไม่ได้ขึ้นไงมันก็เขียวได้ PCPG มันก็ไม่ขึ้นเห็นที่อยู่อ่ะมันเขียวมาอ๋อที่อยู่ก็มันเพิ่งขึ้นนะก็ถือต่อค่ะแต่ไม่ซื้อนะคือซื้อต้องซื้อแต่เมื่อวานใช่ไหมวันแรกใช่ไหมค่ะแล้ววันนี้ก็ขึ้นต่อนะแต่เมื่อวานก็เห็นมีแนะนำที่อยู่มีแนะนำ CPF ใช่ไหมค่ะก็ส่งออกนะก็เห็นที่อยู่ขึ้นตัวเดียวCPF ก็ไม่เห็นเป็นไหนก็อยู่ที่ตรงนี้นะหรือรอบนี้ CPF จะขึ้นจริงขอให้ขึ้นจริงหน่อยเถอะนานแล้วนะคะนานมากแล้วขึ้นไปในกทียูอ่ะทียูก็ถือว่าไม่ขึ้นเลยนะค่ะคือตั้งแต่เซ็ตต้าเฉลี่ยถือว่าไม่ขึ้นเลยนะก็ช่วยขึ้นหน่อยแล้วกันคือขึ้นไปนะครับค่ะพี่เผื่อคนก็ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะถ้าซื้อต้องซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วเท่านั้นCBF ก็ซื้อมาแล้วCBF โดนไปกี่ช็อตแล้วพอขึ้นแล้วไปตามซื้อโดนค่ะถืออยู่ก็ลงมาที่เก่าแต่ก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรเผื่อไปเล่นทุนอาจจะขาดทุนไปแล้วนะครับค่ะโอ้ยแล้วแบบนี้ทีเฟกเราจะเล่นยังไงล่ะคะพี่นิพนธ์ก็มันก็ไม่บอกทางเนี่ยมันก็เป็นเด้งช็อตย่อรองค่ะมันก็ไม่ได้บอกทางย่อรองมันก็ไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นต่อไปได้อีกมันก็ไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวมันจะลงนะมันก็ไม่ยอมค่ะมันก็ไม่ยอมมันก็จะแบบเนี้ยก็คือว่าก็เล่นจบในวันจบมาเช้าย่อใช่ไหมค่ะลองอ่ะวันนี้จบจบไปจบในวันต่อวันเลยพี่คิดว่าตลาดหุ้นมันแบบว่ามันสลับซับซ้อนมากนะในความยากของมันเนี่ยนะฮะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่ามั่วมากอ่ะพี่สรุปว่ามันมั่วมากมันมั่วมันวิเคราะห์ยากมากอ่ะนะฮะแต่คุณเจ้าอ่ะไม่ยากจะต้องไปถามเจ้าคนนั้นเองพี่ไม่ใช่เจ้าอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะเอาไงต่ออะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าถามพี่ก็ถึงกันสดครึ่งหนึ่งเพราะว่าขึ้นไป1,650ไม่ทำให้พี่รวยอ่ะค่ะแต่ถ้าพี่ซื้อมันจะ970หรือ1,200อันนี้มันยังพอมีกำไร 50% โดยไม่ต้องออกแรงใช่ไหมค่ะก็ขายไปอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคออกมาดูก่อนแล้วก็นิดเดียวก็ซื้อใหม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นหุ้นที่เราถือมาระยะยาวอย่างกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี้ยเราถือต่อประมาณเนี้ยนะมันมีแอดวานซ์อยู่ไม่รู้จะขายทำไมมันก็อยู่ตรงนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมค่ะก็ขายไอ้บ้านไปซื้ออินทัชไหมก็ค้ำประกันราคายังไงก็ไม่ลงก็ค้ำประกันราคา6-5 บาทเนี่ยใช่ไหมค่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะที่ตลาดมันบอกว่ามันไม่ขึ้นไม่ลงแล้วมันต้องห้ามหลุดตรงไหนไหมคะสำหรับตัวตลาดอ่ะก็ขนาดมันหลุดมันยังฟื้นขึ้นมาได้อีกเลย
คืออย่างนี้ไอ้คนขายอ่ะมันก็ไม่มีหุ้นขายหรอกแต่มันก็อยากให้หุ้นลงเพราะหุ้นเรามันแพงใช่ไหมคือฝรั่งใช่ไหมส่วนในคนที่มีหุ้นเนี่ยก็ไม่อยากขายหรอกขายไปก็ขายไปชั่วคราวเพราะว่าขายไปก็เจ็บตัวใช่ไหมหยิบตัวเองอ่ะก็ตัวเองกองคือรวมถึงหุ้นอยู่เยอะใช่ไหมรายย่อยอ่ะรายย่อยยิ่งไม่อยากขายเยอะเลยใช่ไหมค่ะพี่รายย่อยก็ไม่อยากขายนะเพราะว่ารายย่อยก็รอบนี้ซื้อมันอยู่คนเดียวอ่ะตั้งแต่970บ้าน2มารายย่อยซื้ออยู่คนเดียวเลยนะคุณเขาขายหมดนะเพราะนั้นรายย่อยก็ไม่อยากให้หุ้นลงอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นหุ้นลงรายย่อยก็ไม่ขายอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมไม่ใช่รายย่อยหรอกรายใหญ่บ้านเราอ่ะนะแต่เขาก็เล่นหุ้นเฉพาะของเขานะแต่ฝรั่งขายไปแรงๆเขาก็รับนะใช่ไหมค่ะแต่พอขึ้นมาเขาก็ขายแล้วแบบเนี้ยมันก็ว่ากันไปดูจนเกมจบค่ะอดทนน่ะนะครับแล้วก็ถึงคือวิธีคิดที่พี่คิดว่าขึ้นไป 1,650 บาทมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่ได้กำไรเยอะมันไม่รวยนะฮะถ้าจะรวยก็ต้องแทงให้ถูกตัวนะฮะซึ่งถ้าถูกถ้าขึ้นไป150พี่ก็คิดว่า KCE มันก็จะต้องขึ้นอ่ะใช่ไหมค่ะพี่นะครับหรือว่าสวัสดิ์ก็อาจจะต้องรีบาวอะไรเงี้ยนะจะขึ้นไป1,650ใช่ไหมค่ะแบบนี้ก็มันก็ไม่รวยไงใช่ไหมเพื่อมัน value มันอันเนี่ยหุ้นที่เราแนะนำอยู่นะค่ะมันอันเรื่อง valuationไม่มีเรื่องจะจูงใจที่ทำให้หุ้นขึ้นเลยนะเนี่ยนอกจากว่าราคาน้ำมันที่ไป70 เหรียญ80 เหรียญเนี่ยถึงจะจูงใจสเปรย์ปิโตรเคมีทางอะไรเงี้ยนะก็ได้แค่นั้นแหละนะค่ะแต่ไปบอกว่าแบงค์จะปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มก็ไม่รู้ปล่อยให้ใครใช่ไหมมีเสียแบงค์ไม่เพิ่มหรอกอะไรเงี้ยถ้าไม่เลื่อนหนี้ออกไปแม้ไม่เลื่อนหนี้ก็ไม่เสียเพิ่มอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่เชื่อหรอกใช่ไหมกลุ่มการเงินอยู่ดีก็เจอป๊อกเด้งมาเฉยเลยอยู่ดีก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่นโยบายแต่ฉันจะปล่อยจาก18ฉันจะปล่อยเหลือ9อะไรอย่างนี้นะค่ะโอ้มันก็กระทบหมดทั้งกลุ่มอ่ะใช่ป่ะค่ะพี่มันก็มันไม่ใช่นโยบายรัฐบาลเนี่ยแต่เขาจะช่วยอ่ะใช่ไหมค่ะเขาจะช่วยพวกที่เช่าซื้อจำนำอะไรพวกเนี้ยมันก็โดนทั้งกลุ่มอ่ะใช่ป่ะค่ะอยู่ดีๆดอกเบี้ยอยู่18เอ้าลดลงมาขนาดนี้มึงก็แบบกำไรลดปูวาบเลยใช่ไหมเอ้าเพื่อช่วยเหลือสังคมไงโอเคค่ะราคาหุ้นก็ไม่ต้องขึ้นช่วยเหลือสังคมก็เหมือนปตท.ช่วยเหลือสังคมก็ขายน้ำมันราคาถูกไงปตท.ก็ขาดทุนไงอ่าฮะช่วยเหลือสังคมเอ้าก็ขึ้นไปก็ขายอยู่ที่มีหุ้นอะไรอยู่นะฮะ KCE 6025ซื้อได้ไหมครับก็แถวๆนี้ก็มันถือได้นะนะฮะถือได้ถ้าทน50บาทได้ก็ถือได้นะ KCE ถือได้คือ KCE จะไม่ลงโดยตัวเองนะฮะคือแต่ว่าเอาว่าพี่ว่าเส้นลงหลุด1,500 KCE มันก็ยังอยู่ในกรอบที่ควรจะอยู่อ่ะไม่ได้หลุดเป็นขาลงอ่ะค่ะพี่พบแย่ๆอยู่ 2-3 วันมันก็ไม่เห็นจะลงใช่ไหมแพทเทิร์นก็ยังมันเป็นไซด์เวย์อยู่ใช่ไหมค่ะไม่เห็นมีใครขายอ่ะเทเลวอลิสก็อยู่ข้างนอกเต็มไปหมดเลยนะใช่เทเลวอลิสก็สูงนะแต่มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ได้ลงก็หุ้นต้องเจาะเป็นรายตัวเหมือนหุ้นจะหลังไมค์หมดแล้วนะแต่ดูเนี่ยดูฟิวเจอร์954ใช่ไหมเซต50 953เองเห็นป่ะค่ะแสดงว่าคาดหวังว่าเซตจะขึ้นไป 1,650 เลยในวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยฟิวเจอร์ถึงขึ้นได้สูงกว่าตัวแม่ค่ะก็ทรงก็ยังไม่ได้เสียอะไรเช็คนะแต่เล่นหุ้นกำไรยาพี่พูดแค่นั้นเองนะครับทรงไม่ได้เสียยังไม่ได้หลุด1,547 1,547ยังไม่หลุดใช่1,547ยังไม่หลุดถ้าไม่หลุดก็ยังไม่ได้เสียทรงค่ะขึ้น3ยังมีโอกาสไปต่อได้อยู่นะครับคนจะอยู่ก็ต้องยอมนักสู้นะต้องนิ่งด้วยนะคะเหมือนมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่บอกว่าเออตอนแถวๆ 7,760 พี่บอกเนี่ยก็คนจะอยู่ในตลาดคุณก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับตลาดนะค่ะพวกมาร์เก็ตติ้งพวกอะไรพวกนี้ที่เขาอยู่นะแต่คนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไปเอาไปเถอะค่ะพี่รู้สึกเหมือนพี่มีอารมณ์แบบนี้ตอนนี้อ่ะพี่มีความรู้สึกแบบนั้นนะว่าเออไม่เกี่ยวข้องก็ออกไปก่อนเถอะอะไรเงี้ยนะค่ะเขาเหมือนคนเขาอยู่ในตลาดเขามีหน้าที่ต้องทำเหมือนเราไหมค่ะต้องทำให้ตลาดมันอยู่อ่ะแล้วก็ทำอยู่แต่มันเราเข้าไปพัวพันแล้วเรากำไรยากไงไม่รวยค่ะคือตอนนี้พี่ดูเป็นกลางนะพี่ไม่ได้มองเป็น
ป็นหลงพี่ไม่ได้มองเป็นบูเหมือนก่อนหน้านี้หลายวันแล้วนะเพราะว่าพี่ต้องประเมินเดือนพฤษภาซึ่งพี่มองว่ามันขึ้นมาถึงพฤษภาได้เนี่ยพี่ก็ยกมือไหว้มาแล้วตอนแรกพี่ขอแค่เป็นที่23มีนาใช่ไหมค่ะพี่มันก็ผ่านมาได้พี่ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะนะแต่เดือนเนี้ยเดือนสำคัญนะค่ะมันต้องเบรกขึ้นไปเป็นขาขึ้นให้ได้แล้วปรับฐานเนี่ยค่ะอันเนี้ยมันจะทำให้กราฟมันเนี่ยมันเป็นขาขึ้นแล้วก็สมมติว่ามันขึ้นไปได้นะมันจะปรับฐานได้มิถุนาก็ปรับฐานได้เดือนเดียวเนาะไปฮะค่ะแล้วก็ต้องขึ้นต่อเลยแล้วก็ต้องขึ้นยาวไปเลยเนี่ยจนถึงเมษาหน้าเลยทำได้ท่าเดียวเลยคือท่านั้นค่ะคือเซตเนี่ยต้องทำท่านั้นท่าเดียวคือเดือนเนี้ยลงไม่ได้เนี่ยแล้วต้องขึ้นไป 1,650 ซึ่งตอนนี้ยังต้นเดือนอยู่ก็อาจจะมีคนทำก็ได้ใช่ไหมค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็หลบได้นะหลบได้ก็มีคนหลุด 1,550 แล้วคราวนี้ก็จะไป 1,700-1,800 อะไรก็ว่ากันนะต่อเนื่องยาวไปเลยนะจนถึงมีเมษาหน้าเลยนะพี่นิพนธ์บอกไตรมาส4ใช่ไหมคะที่หุ้นจะขึ้นใช่ใช่ค่ะใช่ถ้าเดือนนี้ไม่ยอมขึ้นนะเป็นโดจิเป็นแท่งแดงเนี่ยมันบอกว่ามันจะลงในที่สุดนะค่ะแต่มันไม่ได้ cover คุณทุกตัวนะว่าคุณทุกตัวจะลงนะค่ะวันนี้อาจจะลงแรงเพราะว่ามีเรื่องต่างประเทศญี่ปุ่นลงเยอะอะไรเนี่ยนะญี่ปุ่นลงเยอะแบบนี้พวกนี้ก็ต้องรีบาวด์บ้างแหละใช่ไหมค่ะพี่วันนี้ลง 3% พวกนี้มันก็เด้งสัก 1.5% พวกนี้ตลาดทั้งโลกก็น่าจะเขียวใช่ไหมน่าจะเขียววันนี้เขาคิดเขาเล่นทีเฟดก็คิดว่าพวกนี้ช้ามันก็ต้องเด้งขึ้นสิใช่ไหมค่ะเพราะต่างประเทศเขาเขียวหมดอะไรเงี้ยเขาก็ลองอะไรเงี้ยนะก็เป็นวิธีการคิดการเล่นแบบสั้นๆของคนที่เขาอยู่ในตลาดที่เขายังเล่นอยู่เขารับความเสี่ยงได้ถูกไหมคือก็แทงหวยถ้ามันถูกอะดูแล้วลงขนาดนี้หนักๆแบบนี้ดาวโจนอะไรก็เมื่อคืนนะฮะ Nasdaq อะไรก็ลงเยอะใช่ไหมค่ะคือนี่ไม่เด้งบ้างเหรออะไรเงี้ยนะแต่ถ้าพรุ่งนี้ญี่ปุ่นลงไปอีก900อันนี้จบเลยจบเลย เก่งมาก็พรุ่งนี้ไม่รู้มีทางไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเราเห็นว่าฟิวเจอร์ก็กำลังวิ่งขึ้นอยู่ใช่ไหมแต่ชาติก็กลับมาลองเป็นแสนแล้วค่ะพี่ดูต่างชาติเนี่ยมันเล่นแค่ซีเฟกนั่นแหละค่ะเอาหุ้นมาช็อตแล้วก็เอามาซื้อขึ้นแล้วก็เล่นแค่ซีเฟกอ่ะนะฮะไม่ได้เจตนาลงทุนในตลาดหุ้นตลาดแต่เล่นซีเฟกค่ะแล้วทองล่ะทองก็เหมือนกันนะครับก็ยังเหมือนคิดว่ายังขึ้นได้อยู่นะฮะทองยังขึ้นได้อยู่แต่ไม่ควรคิดจะซื้อตรงนี้เพราะถือยาวอ่ะค่ะพี่ไม่ได้บอกว่าเดือนมีนาตลาดจะลงแรงพี่ไม่ได้พูดงั้นเลยนะฮะเดือนมีนามันผ่านไปแล้วพี่มองว่ามันผ่านไปแล้วมันขึ้นไปแล้วพี่ต้องการให้หุ้นถึงวันที่23มีนาเพื่อให้การขึ้นครบ1ปีนะฮะพอขึ้น1ปีแสดงว่าตลาดมันเป็นขาขึ้นนะมันก็มีหลายกลุ่มที่เป็นขาขึ้นอันขนาดฟังดูนี่ยังฟังไม่เหมือนกันเลยทำไมพี่นิพนธ์ว่าเมืองมีนานี่มันเดือนพฤษภาแล้วนะคือพี่จะประเมินตลาดทุกระยะคือเดือนมกราแล้วมันก็ปรับฐานถูกไหมพอเดือนมีนาพี่ก็มองว่าเดี๋ยวถ้ามันผ่าน23มีนาไปได้เนี่ยเมษาจะเป็นเดือนที่ขึ้นใช่ไหมมันก็ถูกหมดไงแต่เดือนพฤษภาเนี่ยเป็นเดือนที่พี่มองว่ามันจะตื้อแล้วก็เป็นเดือนที่มันจะต้องตัดสินว่าถ้ามันจะขึ้นนะฮะมันจะต้องเดือนนี้มันจะต้องบวกและสูงกว่า1906แท่งเทียนกูจะเป็นแท่งเขียวเพื่อยืนยันการขึ้นต่อได้ไหมก็มันจะหุ้นอะไรขึ้นอ่ะก็ต้องมาดูหุ้นใช่ไหมว่าหุ้นอะไรจะขึ้นนะแต่รอบที่แล้วที่ขึ้นมาเนี่ยที่ดึงหุ้นขึ้นมาเซตขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก็มีหุ้น2ตัวก็คือ SCC กับ Delta SCC กับ Delta ตัวอื่นที่เป็นหุ้นใหญ่เน่าหมดค่ะใช่ป่ะที่ไม่ได้มองเดือนนี้นะมันเลยมาแล้วครับที่เราพูดให้ฟังว่าเดือนพฤษภาเนี่ยพี่จะประเมินใหม่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นเดือนพฤษภานะครับค่ะแต่ถ้าถามพี่ก็คือว่าพี่คิดว่าลดน้ำหนักการลงทุนไม่เพิ่มค่ะไม่เพิ่มหรือว่าไม่เพิ่มมีเล่นอยู่ล้านหนึ่งมีเงินมาอีกล้านเนี่ยไม่เอาเงินไปเพิ่มค่ะก็เอาล้านหนึ่งแหละเล่นเอาไปฮะก็ยังอยู่ในหุ้นปิโตรเคมีนะอยู่ใน PTL อยู่ใน AJ อยู่ใน KCE อะไรเงี้ยนะครับเป็นหุ้นที่เราเล่นคุ้นๆเคยๆอยู่นะค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันก็ต้องไปหุ้นเล็กเลยใช่ไหมอ๋อเล็กหุ้นสแกนสแกนหุ้นเล็กเลยก็จะไปตามนั้นเลยนะก็
็ตลาดหุ้นเป็นนี้แหละพอถึงเวลาเงินมันไม่พอฝรั่งมันเอาเงินออกไปหมดแล้วเราก็จะมาโกงกันเองอ่ะเล่นกันเองเนาะเราก็มาเล่นกันเองอ่ะมันไม่ใช่โกงหรอกก็เป็นแบบนี้แหละค่ะแต่รอบนี้มันไม่มีพื้นฐานมันก็เลยยากเนี่ยพี่40ตอนนี้ 40.59 ถ้าเหยียบอยู่ตลาดหลักทรัพย์มาเพิ่งเคยเจอเนี่ยค่ะเยอะKPE สูงทุกคนก็ต้องทำงานอยู่นะทั้งกองทุนรวมทั้งพวกพี่พวกโบรกเกอร์ใช่ไหมก็ต้องบริหารพอร์ตลูกค้าของกองทุนรวมก็ต้องบริหารนะครับก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับมาร์เก็ตติ้งก็ต้องแนะนำลูกค้าลงทุนนะฮะช่วยเหลือลูกค้ามันก็ทุกคนต้องทำงานนะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตลาดมันเป็นขาลงไม่มีใครชอบนะก็บอกก่อนใช่ค่ะโหพี่นิพนธ์ตลาดปิดแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เซ็ต50อยู่ที่956นะครับตัวที่อยู่954พรุ่งนี้ก็ถ้าแบบนี้เช้าขึ้นก่อนเช้าขึ้นก่อนนะคะคาดว่าเช้าขึ้นก่อนเพราะว่าวันนี้ญี่ปุ่นลงเยอะใช่ไหมข้างเสียงลงเยอะก็คาดว่าพรุ่งนี้พวกนี้น่าจะขึ้นก่อนน่าจะขึ้นได้ดีแล้วก็เซ็ตก็จะขึ้นต่อได้นะหลังจากนั้นก็แล้วแต่เนี่ยก็จะซึมลงมาเพราะว่าเซ็ตก็ยังไม่ได้เสียทรงอะไรค่ะพี่หุ้นที่จะเล่นขึ้นต่อที่ขึ้นมาควรจะเล่นต่อไปก็คือ TU CPF อย่างเงี้ยก็ควรจะขึ้นต่อไปค่ะนะครับเดลต้าปิดบวกก็ยังวิเคราะห์เหมือนเดิมว่าคนที่อยากให้หุ้นลงอ่ะก็ไม่มีหุ้นขายคือฝรั่งใช่ไหมส่วนคนที่จะขายหุ้นในหุ้นลงก็คือกองทุนแต่จะขายเมื่อจำเป็นตอนนี้ก็ไม่ได้มีความจะเป็นอะไรที่จองเงินไปจองหุ้นอะไรใหญ่แล้วใช่ไหมค่ะก็ยังไม่ขายนะฮะไอ้ที่มันจะลงเพราะว่าเหตุนู่นเหตุนี่อะไรเนี่ยเป็นต่างประเทศอ่ะกองทุนเขาก็ไม่สนใจเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาไม่ขายหุ้นก็ไม่ลงใช่ไหมค่ะก็ระยะไม่ได้เป็นคนขายหุ้นลงอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีเหตุอะไรที่มันจะต้องลงค่ะใช่ป่ะอ่าฮะเออมันมีดีลอะไรใหญ่ๆอยู่ไหมล่ะอันดรายหุ้นเป็นระดับเป็นไปหลายหมื่นล้านเนี่ยมีไหมล่ะไม่มีแล้วนะคะไม่มีมันก็ซึมก็ uh-huh. ก็ไม่ขายอะไรใช่ไหมก็ uh-huh. ขายก็กลายว่าเขาก็ทำร้ายตัวเองใช่ไหมค่ะ uh-huh. เขาก็ถือขึ้นอยู่เยอะสุดอ่ะเราก็รอซื้อ uh-huh. นะครับสต็อปลดไปแล้ว81.75ตอนนี้78สลึงตัวลุ่มลดลงไปก็ถ้าซื้อแถวนี้ก็ซื้อเล่นเด้งใช่ไหมสวัสดิ์ซื้อก็ซื้อเล่นเด้งถ้าจะซื้อลงทุนก็ขออีกหน่อยไหมอะไรเงี้ยนะ ประมาณเนี้ยเล่นเด้งสวัสดิ์ซื้อได้นะคะใช่ชื่อเล่นเด้งก็ได้แบบนี้มันก็จะเป็นรายละเอียดค่อนข้างที่จะมากแต่เด้งก็เปล่าไม่รู้แต่เช้าเด้งเอาลืมขายเช้าเนี่ยมันจะเด้งนะเอาลืมขายเอาบ่ายมาเอาลงมาที่เก่าแล้วเนี่ยตอนนี้เสียจังหวะไปแล้วนะจังหวะเสียแล้วนะเอาไงดีวะมันก็จะมีปัญหาเนี่ยเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าขึ้นขายไม่ไปหรอกพรุ่งนี้ปุ๊บขึ้นไปเลย40-50จุดยากค่ะพี่คุณขอกรอบทองด้วยค่ะถังทองทองคำ1930 1930 1931ด้วยห้ามหลุดนะฮะกรอบบนเอ้ย1831 ข้างบนก็ถ้าผ่าน1845ก็จะไปเจอ1855จะไปเจอ1855ดูสรุปครับโชคดีย่อลงมาให้นะก็แถวกรอบไม่หลุด1831ลองค่ะอดทนนะฮะอดทนไปนะฮะค่ะถ้าคืนนี้ขึ้นไปนะฮะผ่าน1845ถือต่อนะฮะนะครับจะนอนปิดโอเคไหม ไม่ถือค่ะอันนี้คนที่หากรอบเล่นส่วนคนที่ถือมาจากข้างล่างถือต่อไปไม่ต้องทำอะไรคนที่ถือเล่นรอบมาก็ถือต่อไปยังไม่เป็นไรยังไม่มีสัญญาณลงอะไรเนี่ยค่ะโอเคคืนนี้พี่ต้องมีกับพี่ม่อนด้วยใช่แล้วค่ะ VIP เกี่ยวกับเรื่องทองคำพี่จะมีแรงอยู่พี่วันนี้มีรายการที่7แล้วนะนี่7รายการแล้วนะเนี่ยพี่นิพนธ์พี่ VIP รอแล้วเนี่ยทุ่มครึ่งนะคะพี่รายการที่8ขอให้ทองคำคืนนี้มันขึ้นจะได้มีได้ตังค์กันแล้วกันนะรอเลยค่ะเดี๋ยวไปเทรดกันใช้แท่งเทียนเทรดแท่งเดียวโอ้โห
ได้เลยค่ะพี่นิพนธ์งั้นเดี๋ยวพี่นิพนธ์พักเสียงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวคืนนี้ทุ่มครึ่งเจอกันอีกรอบนึงนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาล่ะแล้วก็อย่าลืมนะเกริ่นไว้นิดนึงนะคะสำหรับพี่ๆ VIP Business Line Alive นะคะเราไปเจอกันในกลุ่มวันนี้1ทุ่มครึ่งจะมาพูดคุยเรื่องทองคำกับพี่นิพนธ์นะคะเต็มๆเลยเราไปเจอกันประมาณ1ทุ่มครึ่งนะคะรับรองว่าพี่นิพนธ์จะต้องมีอะไรดีๆมาฝากให้กับพี่ๆนักลงทุน VIP แน่นอนเลยตั้งหน้าตั้งตารอกันในกลุ่มดีๆเลยนะคะเอาล่ะสำหรับใน